ก็สวัสดีนะครับชื่อพี่มินนะครับยุทธพลคงทองเรียกพี่มินก็ได้นะครับหลายคนเรียกว่าโค้ดมินนะครับพี่มินน้องมินอะไรก็ได้หมดเลยนะครับก็วันเนี้ยนะครับจะได้รู้จักกันนิดนึงนะครับจริงๆผมอยู่ในธุรกิจของเลกาซี่เนี่ยครับมา5ปีแล้วนะครับก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เราเองก็ทําธุรกิจหลายอย่างเปิดร้านอาหารทําอะไรก็มาเยอะมากเลยนะครับก็ทําธุรกิจเลกาซี่มา5ปีเนี่ยรายได้เดือนที่แล้วก็ประมาณ 400,000 บาทนะครับใน5ปีกว่าๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ค่อนข้างจะเยอะเลยครับแต่ผมคิดอย่างนึงว่ารายได้หลายทางก็ดีกว่าทางเดียวเนาะก็ไม่ได้เชื่อว่างานทุกงานมันดีหมดเลยครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรเป็นจริงจังเลยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็เคยเล่นดนตรีนะครับได้แชมป์พวกมิสซีอวอร์ดถึงขั้นไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอันนี้คือลูกผมเองนะครับในอดีตเนาะในอดีตคือก็สักประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ในร้านอาหารมาหลายปีนะครับจนเก็บเงินได้ก้อนนึงเราก็รู้สึกว่าก็น่าจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะก็เปิดร้านอาหารนะครับก็คือชื่อร้านบาโรเอียอยู่ที่หาดใหญ่นะครับก็คือคุณกับเพื่อนๆก็ลงไปหลายล้านบาทมากนะครับแต่ก็เป็นธุรกิจแหละครับมันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดานะครับในวันที่เรารู้สึกว่าไม่มีความเสี่ยงวันนั้นอ่ะคือวันที่เสี่ยงที่สุดแล้วนะครับก็คือพอร้านมันปิดเนี่ยก็เป็นหนี้ไปหลายล้านเลยนะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยเป็นหนี้เป็นล้านกว่าบาทเลยนะครับก็ได้มีโอกาสมาเจอน้องคนหนึ่งก็ชื่อน้องจักรนะครับคนนี้นี่เองนะครับน้องจักรวรพลนะครับแล้วก็น้องเมย์ชุติมันนะครับก็มาเล่าเรื่องราวของเลกาซี่ให้ฟังนะครับวันนั้นก็บอกเลยว่าก็แค่ฟังแหละครับไม่ได้เอกใจนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือผมว่าเออมันแปลกเนี่ยถ้าผมจะเปิดร้านอาหารใหม่สักร้านนึงเนี่ยผมว่าก็ต้องลงทุนอีกหลายล้านไหมซึ่งตอนนั้นก็บอกตรงว่ามันล่มแล้วครับก็คืออายุก็เยอะแล้วนะครับจะ40ปีแล้วจะเริ่มใหม่ก็ยากทุกธุรกิจการลงทุนมันต้องมีลงทุนมีผู้ทําเลมีคู่แข่งนู่นนั่นมันเยอะมากเลยเอาแค่ทุนเนี่ยเราก็ไม่มีแล้วนะครับแต่วันนั้นพอมาเจอโมเดลของเลกาซี่อ่ะผมว่าเออมันแปลกดีพอทุกคนเห็นภาพนี้เหมือนที่ผมเห็นเนี่ยผมว่าผมก็เอะใจเนาะเออเนาะเขาชวนเรามาทําอะไรเนี่ยจริงๆผมว่าที่มันน่าแปลกก็คือที่เนี่ยที่เลกาซี่อ่ะรูปแบบมันเหมือนห้างสรรพสินค้าครับก็คือโมเดลมันไปเหมือนเซ็นทรัลเหมือนเซเว่นเลยครับคือมันเป็นช่องทางจัดจําหน่ายที่เราสามารถดีลสินค้าดีๆจอยสินค้าดีๆครับเข้ามาทำตลาดได้แล้วก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดเราซื้อของได้ถูกลงนะครับเราซื้อของได้แล้วก็มีพอยต์คืนก็ไม่ต่างการเดินไปในห้างเลยครับก็เลยเอะใจอยู่แค่ว่าโอเคก็สมัครไปซื้อสินค้านะครับก็ไม่มีอะไรเยอะแต่ก็มาเอะใจอีกว่าเอ๊ะทำไมคนชวนเราคนที่ทำธุรกิจของเลกาซี่เลยเนี่ยนอกจากได้ซื้อของถูกแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงได้เงินกันเยอะๆแบบบางคนได้ห้าหมื่นได้แสนหนึ่งมีบางคนได้เป็นหลักล้านเลยนะครับก็แค่เอะใจแต่ไม่ได้อยากทำก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีความชอบในความเชื่อในธุรกิจแนวของเครือข่ายเพราะรู้สึกว่าถ้าเป็นเครือข่ายจริงๆอ่ะก็ต้องไปต้องเตื้องอขอขายคนก็ต้องสต็อกของใช้เงินเยอะๆซึ่งเราก็รู้สึกแบบเกรงใจเพื่อนๆนะครับไม่กล้าทำสิ่งนั้นแต่พอลองเข้าศึกษาดูจริงๆเออมันไม่เหมือนว่ะมันไม่ใช่ว่ะก็คนชวนผมอะครับเขาน้องจักรเนี่ยเขาได้เงินเป็นหลักแสนแต่ทำไมเขาซื้อกินซื้อใช้แค่เดือนละไม่กี่บาทเดือนละเป็นหลักพันเองอะผมรู้สึกว่าเออเมื่อก่อนเราเปิดร้านอาหารต้องลงเป็นหลัก10ล้านอ่ะกว่าจะมีรายได้ 50,000 แสนนึงถูกไหมครับแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยแต่ที่นี่น้องเขาบอกว่าถ้าทำธุรกิจดูก็ไม่ได้มีความเสี่ยงแล้วเลกาซี่ก็รองรับเราหมดเลยครับลงทุนจดทะเบียนเป็นร้อยล้านเลยแล้วก็ตอนนี้ทางเลกาซี่เองก็มีแอปพลิเคชันมีช็อปมีออนไลน์มีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับก็มีตลาดนึงครับที่ทางเลกาซี่ทำตลาดอยู่ก็คือเขาเรียกว่าตลาดลดไขมันก็คือเป็นสินค้าหมวดหนึ่งนะครับอยู่ในเลกาซี่เนี่ยแต่เป็นหมวดที่ขายดีมากๆก็เป็นหมวดที่ทำตลาดมันก็ไม่แปลกครับเพราะคนยุคนี้เดินมา3คนอ้วน1คนแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีคนป่วยเยอะมากเลยในโรงพยาบาลเนี่ยครับโรคที่เรียกว่า NCDS ก็เยอะมากจนทำให้ตลาดเนี่ยใหญ่แล้วก็กว้างแต่ปัญหาคือเราแก้ปัญหาเขาไม่ได้นะครับบางทีการทานยาก็ช่วยลดไขมันช่องท้องไม่ได้นะครับออกกำลังกายจัดอาหารแล้วบางทีวินัยเราก็ไม่ถึงนะครับรีบอนก็เลยเป็นตัวช่วยนะครับมันทำให้คนทานและลดได้นะครับเอาแค่เราเป็นผู้บริโภคก่อนนะเอาทานแล้วลดได้โรคหายได้ร่างคืนเนี่ยก็เยอะมากเลยผมก็เลยลองเข้ามาทำตลาดดูตอนนั้นก็ลองคิดแหละครับว่าเราจะทำยังไงก็เราเริ่มต้นไม่ถูกเราไปเล่นดนตรีมาเปิดร้านอาหารมาจะอยู่มาทำตลาดลดไขมันแต่โชคดีครับที่ได้ลองทานพอมาลองลดเนี่ยก็มีคนทักจากลองใช้ดูก็ลองขยับลองมาเรียนรู้ดูก็ไม่เห็นแปลกเลยครับก็ที่นี่มันเรียนรู้ฟรีก็เลยลองเข้ามาเรียนดูครับมาเรียนฟรีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะลองดูเพราะผมรู้สึกว่าถ้าตลาดมันใหญ่จริงมันกว้างจริงอ่ะสินค้ามันดีจริงอ่ะยังไงเราทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ต้องการวิธีการแค่นั้นเองนะครับรูปร่างดีขึ้นก็ดึงดูดคนที่พยายามลดอยู่พยายามจะผอมอยู่หรือเขาป่วยอยู่เนี่ยครับด้วยการที่เราอ่ะรับค่าคอมมิชชั่นจากการดูแล
คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออ้วนอยู่นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ค่าการตลาดก้อนเนี่ยมันเยอะและมันกว้างมากๆนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้ารีบอนนะครับอาหารที่เป็นอาหารออร์แกนิกสามารถลดไขมันได้และมันทำให้ผู้คนลดได้ครับจริงๆจะเรียกว่าขายดีก็ได้นะครับแต่ถ้าเราขายดีแล้วเราทำตลาดแล้วแล้วยังมีแผนการตลาดรองรับทำให้เราได้เงินเยอะนะได้เงินเร็วแล้วก็ได้เงินนานด้วยตอนนั้นผมพอลองฟังดูเนี่ยก็น่าสนใจนะแต่ก็ไม่ได้มีความเชื่อมากนะครับจนได้เข้ามาลองเรียนลองทำตลาดดูแล้วก็เข้ามาดูแผนการตลาดซึ่งผมว่ามันดีมากๆเลยนะครับคือลงทุนต่ำมากสมัครไว้แค่500บาทเนี่ยได้ของถูกได้ของแถมนะครับเก็บรีวอร์ดสะสมได้ตลอดชีวิตแล้วเราก็ขายปลีกสินค้าได้กำไรโดยที่เราไม่ต้องสต็อกของอันนี้มันก็ดีซื้อเยอะไปได้เงินคืนอีกนะครับแล้วมีแผงการตลาดรองรับอีกแล้วจุดเด่นของที่นี่เลยจริงๆอ่ะผมว่าผมทำมา5ปีเนาะตอนขยันจริงๆประมาณปีแรกนะครับ10เดือนถึง12เดือนเนี่ยก็ได้ 100,000 บาทต่อเดือนแล้วนะฮะทำมา5ปีตอนนี้รายได้รวมไป10ล้านแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยลงทุนแค่500บาทเองนะครับเดือนที่แล้วได้ 400,000 กว่าบาทเพื่อนๆว่าถ้าสิ่งที่ผมพูดไปแล้วมันเป็นเรื่องจริงอ่ะลองฟังดูเสียหายอะไรมั้ยครับคือผมคิดอย่างนี้ถ้ามันไม่ได้ขายยาบ้านะมันไม่ได้แบบเป็นชู้กับใครไม่ได้ไปเอาเปรียบคนอื่นนะครับเราแค่ทำการตลาดให้กับบริษัทที่มั่นคงอ่ะแล้วเราครับคอมมิชชั่นจากการดูแลผู้อื่นให้สุขภาพดีขึ้นลดไขมันได้แล้วเป็นการตลาดแบบไม่มีความเสี่ยงแบบเชิงรุกอ่ะผมว่ามันก็เวิร์กนะครับลองนึกภาพดูนะจริงๆแล้วนะครับผมเองเนี่ยทำเลกาซี่อ่ะยอดธุรกิจนะครับเดือนที่แล้วเดือนเดียวนะครับก็ประมาณ12ล้านเกือบ13ล้านนะครับคุณเพื่อนๆว่าธุรกิจอะไรที่มียอดขนาดนี้ครับต้องลงทุนกี่บาทแต่สำหรับผมเนี่ยผมไปจอยกับเลกาซี่ผมสมัคร500บาทจริงๆตอนแรกผมเหมือนจะกลัวเลกาซี่นะแต่พอคุยไปคุยมาผมว่าผมไม่ได้เสี่ยงเลกาซี่น่าจะกลัวผมมากกว่าแต่ก็จริงอีกนะครับคือพอมันดูง่ายอ่ะมันเหลือเชื่อยากไงครับคือบางทีมันต้องดูยากๆไหมมันถึงจะมีรายได้ประมาณนี้ครับคือผมรู้สึกว่าถ้าให้ผมไปลงทุนใหม่เป็น10ล้านแล้วก็ทำร้านอาหารให้มีรายได้สักเดือนละแสนเพื่อเลี้ยงพ่อแม่ได้เพื่อไม่ได้เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบรายได้หมื่นกว่าบาทเลี้ยงแค่ตัวเองได้แต่พอจะแบ่งปันใครมันแบ่งปันไม่ได้ครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีก็ลองเข้ามาทำดูนี่คือผลลัพธ์ผมนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเลกาซี่มันน่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจจนเราแบบอยากทำให้มันสำเร็จอ่ะคือจริงๆมันมีระบบคำนี้สำคัญมากเลยคือถ้าทุกอย่างดูดีหมดแต่ไม่มีระบบให้ผมทำผมเริ่มไม่ได้อ่ะผมต้องเสียค่าเรียนเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยผมไม่มีเงินทำในตอนเริ่มต้นไงเพราะผมไม่หนี้เป็นล้านถูกไหมครับจะเอาเงินที่ไหนลงทุนเพิ่มแต่ถ้าสมัครเขา500บาทแล้วเข้าเรียนฟรีนะในบางคอร์สเนี่ยแล้วมีโค้ชคอยดูแลตลอดเส้นทางนะครับจะขยายเท่าไหร่ก็ได้ทุนไม่ต้องเพิ่มนะครับมีไม่มีคู่แข่งด้วยทำเลผมก็ไม่ต้องมีคือผมมีแค่หน้าผมเป็นหน้าร้านคือเราทำตรงไหนก็ได้แล้วมันออนไลน์ได้นั่นหมายความว่าเราทำงานตรงไหนจะหยุดวันไหนก็ได้แล้วแต่เราออกแบบเลยขยันเยอะได้เยอะขยันน้อยได้น้อยมาก่อนมาหลังเปอร์เซ็นต์เดียวกันไม่เกี่ยวฟังถึงตรงเนี้ยเพื่อนๆไม่รู้คิดยังไงบ้างผมอยากเชิญชวนนะครับก็ถ้าเรามีโอกาสได้คุยกันสักรอบหนึ่งนะครับสักชั่วโมงหนึ่งมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนดูว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงไหมคือถ้ามันจริงผมก็แค่อยากเชิญชวนนะครับมาลองศึกษาเพิ่มดูลองมาเรียนดูลองมาพูดคุยถามสิ่งที่สงสัยดูถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆว่าดีไหมถ้าจากนี้ไปอีกสัก 3-5 เดือนเรามีรายได้เพิ่มสัก 2-4 หมื่นเอาว่า6เดือนไม่เกิน1ปีหรือบางคนทำเร็วกว่านั้น6เดือนได้แต่หลักแสนได้อย่างช้าปีถึง3ปีแต่หลักแสนได้คือทำเพิ่มนะครับไม่ใช่เปลี่ยนงานผมว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรจริงไหมครับถ้าบ้านหนึ่งบ้านมีหลอดไฟหลายๆดวงได้มันก็ดีกว่าดวงเดียวถ้าหลอดนึงดับไปหลอดนึงก็ยังสว่างอยู่เหมือนแล้วได้แล้วแหละครับรายจ่ายเรามีตั้งหลายทางเนี่ยแต่ทำไมเราจะมีรายได้แค่ทางเดียวแล้วถ้าทางเนี่ยมันไม่เสี่ยงไม่เจ๊งมีโค้ชสอนงานมีระบบสอนงานให้สุดท้ายแล้วเราทำเพิ่มนะครับไม่ต้องทำใจที่จะได้เงินเท่าเดิมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วก็มันทำให้ผมตอนนี้รู้สึกว่าใน5ปีเนี่ยแฮปปี้มากนะครับได้เที่ยว3-4ประเทศนะครับต่อ1ปีเที่ยวมา20กว่าประเทศแล้วนะครับก็ติดโควิดยังไปเที่ยวไม่ได้แต่ก็มีรายได้หลัก 400,000 เข้ามาทุกเดือนเลยนะครับก็ไม่ได้จ่ายอะไรเยอะนะครับก็มีเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วก็สามารถดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวได้มากเท่าที่เราต้องการได้ทำบุญได้มีเวลามากขึ้นได้สุขภาพดีขึ้นผมว่าถ้าฟังผมมาถึงตรงเนี้ยนะครับแล้วเราได้มีโอกาสได้คุยกันนะครับจากการที่มีใครบางคนส่งคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมก็ยินดีมากๆที่จะแบ่งปันข้อมูลนะครับสุดท้ายเพื่อนๆจะเข้ามาจอยด้วยกันทำด้วยกันก็สอนให้มีรายได้นะครับ
ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าฟังแล้วดูเฉยๆก็แค่เสียเวลา1ชั่วโมงมานั่งคุยกันถือซิว่ามาดูธุรกิจใหม่ตัวหนึ่งมาดูแฟรนไชส์ใหม่เพิ่มตัวหนึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับยังไงก็เจอกันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับสัก1ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ